ไมพัทรเดชโพสภาพล่าสุดมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มลุกหล่อยอย่างไมพัทรเดชสงวนความดีที่ปัจจุบันอายุ32ปีไมเป็นนักสแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7มีผลงานละครดี้างชื่อเสียงมากบายอาทิเลือดเจ้าภรรยาแมคคาคมพยาบาทยายกัลยานายห้อยทมินเลรักบุษบาดวงไซขบดและมัทุรสโลกันที่สำคัญหล่อบาดใจมากเลย แล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับไหมจะรู้ดีว่าเจ้าตัวนั้นเป็นพระเอกที่ทุบเทให้กับการทํางานเป็นอย่างมากใส่ใจทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวละครที่ได้รับอย่างล่าสุดไม้ก็ได้เอามาเผยบรรยากาศเบื้องหลังการได้ทาละครเรื่องในรอย้ายบอกเลยว่าฮือฮามากทุ่มสุดตัวเลยเราว่าไม้จะต้องรับบทเป็นคนที่นอนสลบอยู่บนเตียงแต่ว่ามือและส่วนต่างๆของร่างกายก็ต้องคอยช่วยทีมงานด้วยโดยไม้เล่าว่าทั้งทําการแสดงสลบอย่างสงบ ทั้งต้องชวนจับขาพี่บอยตากล่องช่วยค้ำตัวพี่คนที่ปั๊มหัวใจไม่ให้หน้าควา่ำแล้วถูกพี่ตากล้องค้ำอยู่รางวัลนนะแสดงทุ่มเทแห่งปีต้องเข้าแล้วนะคขำๆสนุกๆน,นะครับฝากติดตามละครแฮชแท็กในรอยทรายด้วยนะครับงานนี้ก็ทำเอาคนเข้ามาดูหนึ่งแสนกว่าคนเลยทีเดียวแฟนๆเ,เข้ามาชมกันัวๆเลยว่าตั้งใจทุ่มเทสุดๆขอรางวัลให้กับพี่ไม้หนุด้วยค่ะ ทุ่มเทขนาดนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความทุ่มเทของไม้ก็เป็นส่วนตนมากเลย